สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้นะครับเรามีสมาร์ทวอทมาแนะนำกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับจากแบรนด์นี้นะครับโฮโคนะครับรุ่น DGA05 สมาร์ทวอทนะครับก็เป็นทรงนาฬิกาแบบทรงกลมนะครับสายยางติดตั้งมานะครับแบบนี้นะครับตัวกล่องก็ไม่มีอะไรเรียบๆแบบนี้นะครับเขาไม่ได้เขียนอะไรมานะครับด้านหลังก็จะมีรูปนาฬิกาแล้วก็บอกว่าปุ่มนี้ปุ่มเปิดเครื่องนะครับปุ่มบนปุ่มล่างเป็นสปอร์ตโหมดนะครับแล้วก็รายละเอียดก็เดี๋ยวเรามาดูกันด้านในนะครับโอเคตัวอุปกรณ์ในกล่องนะครับที่เราเปิดกล่องเราจะได้มาก็เหมือนปกตินะครับมีนาฬิกา1อันนะครับมีสายชาร์จเอาสายชาร์จอยู่นี่นะครับโทษทีเป็นสายชาร์จแม่เหล็กนะครับแล้วก็คู่มือ1เล่มนะครับแล้วก็ใบแบบวอร์ันตี้เค้านะครับเนี่ยนะครับ1อันนะครับประมาณนี้ตัวที่ส่วนประกอบหลักๆเนี่ยมันก็จะมีแค่ตัวนาฬิกากับสายชาร์จนั่นแหละสายชาร์จก็เป็นแบบนี้นะครับทั่วไปนะครับเป็นสายชาร์จแบบแม่เหล็กนะครับนี้เรามาดูในส่วนของนาฬิกาก่อนเราเริ่มต้นเลยดีกว่าครับเอาชาร์จก่อนนะครับส่วนของการชาร์จนะครับสายชาร์จจะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีแม่เหล็กอยู่2ข้างนะครับแล้วก็มีขั้วนะครับมันจะติดได้ข้างเดียวนะครับไม่ต้องงงนะครับมีลูกค้านาฬิกาหลายๆท่านนะครับซื้อไปแล้วก็บอกว่าสายชาร์จมันชาร์จไม่ได้นี่มันเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับจริงๆแล้วเราก็ลองสลับมันอีกด้านดูนะครับมันจะมีด้านนึงที่มันแปะได้นะครับแบบนี้เป็นอันใช้ได้นะครับถ้าเราไปแปะแบบนี้มันไม่ชาร์จนะครับคือแปะเนี่ยไอ้ขา2อันนี้นะครับมันจะต้องแปะตรงขั้วนี้ด้วยเนี่ยนะครับไม่รู้เห็นไหมนะนี่อย่างนี้นะครับนี่เข้าไปนะครับก็ถ้ามันติดด้านนี้ไม่ได้ก็ลองดูอย่างนี้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับในส่วนการชาร์จก็ไม่มีอะไรนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวนาฬิกาตัวนาฬิกานะครับก็เป็นสีดำนะครับตัววัสดุตรงนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับในส่วนของตัวบอดี้นะตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขาเรืออะไรเพราะว่าเนี่ยนะครับมีเป็นเหมือนอลูมิเนียมแล้วก็ทำ PVD มานะครับสีดำๆนะครับมีปุ่มอยู่ด้านข้าง2ปุ่มนะครับด้านบนก็เป็นสเกลต่างๆนะครับซึ่งก็บอกนาทีนั่นแหละนะครับ50 15 20อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆของเขานะครับตรงนี้ก็เป็นคอนแทคการชาร์จนะครับก็ไม่มีอะไรตัวนาฬิกาตัวนี้เขาให้สายยางมาเป็นสายยางแบบนี้นะครับรูค่อนข้างเยอะนะข้อมือเล็กๆก็ใส่ได้นะครับเพราะว่ารูที่เล็กสุดเนี่ยได้ถึงตรงนี้นะครับซึ่งถ้าใส่เข้าไปจริงๆก็เล็กมากนะครับก็คือแปลว่านาฬิกาอันเนี้ยมันสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับเพราะว่ารูเล็กสุดที่ใส่ได้นี่คือเท่านี้เลยนะครับมันก็ค่อนข้างเล็กมากเลยนะครับประมาณนี้แต่สายอีกด้านอาจจะเหลือยาวหน่อยก็เสียบเข้าไปแล้วมันก็จะยื่นๆออกมานะครับนอกนั้นตัวส่วนภายนอกก็ไม่มีอะไรนะครับตรงห่วงนี้ก็เป็นสแตนเลสสตีลนะครับมีพิมพ์ยี่ห้อเขาไว้ตรงนี้โหนะครับสายเนี่ยมีขนาดบาท22มิลนะครับสามารถใช้สายร่วมกับพวกการ์มินอินสติ้งได้นะครับเป็นสายบาทตรงๆนะครับบาทตรงๆ22มิลธรรมดานะครับสามารถหาสายนาฬิกาอะไรก็ได้ทั่วไปที่เขามีขายขนาด22มิลนะครับใส่ได้นะครับสายฟินิกซ์5สายอะไรเงี้ยใส่ได้นะครับตัวที่ยังไม่ใช่ตัว X นะใส่ได้นะครับแต่ว่าถ้าสายอินสติ้งตรงรุ่นจะใส่ไม่ได้นะครับแต่ว่าพวกสายแต่งที่เป็นบาทตรงๆแล้วปลดแบบเนี้ยใช้งานได้นะครับโดยที่ตัวสายก็เป็นวิธีการปลดแบบ Quick Release นะครับก็คือเขาจะมีสลักตรงนี้นะครับแค่เรากดเราก็ปลดออกมาได้เลยแบบนี้นะครับทำเหมือนกันทั้งสายตัวบนและตัวล่างนะครับเวลาใส่เนี่ยมันจะมีรูเล็กๆเราก็เล็งข้างหนึ่งให้เข้าไปในรูก่อนแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาเล็บเกี่ยวอันนี้นะครับแล้วก็ขยับให้มันดังตึ๊กเป็นอันใช้ได้แล้วนะครับในส่วนของรายละเอียดนาฬิกาภายนอกเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่นี้มันคือนาฬิกานะครับรูปทรงทั่วไปทีนี้เรามาดูฟังก์ชันกันฟังก์ชันนะครับปุ่มบนเขาบอกว่าเป็นปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มโอเปเรตนาฬิกาอะไรต่างๆส่วนปุ่มล่างเนี่ยกดปุ๊บมันจะเข้าสปอร์ตโหมดนี่นะครับนี่เราสามารถเข้าถึงระบบการออกกำลังกายได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยที่ไม่ต้องเขี่ยไปเขี่ยมาซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่โอเคนะครับสำหรับท่านที่เอาไปใช้งานด้านออกกำลังกายเป็นหลักมันง่ายดีคือเราดูเวลาก็กดปุ่มบนนะครับหรือว่าเราจะตั้งให้มันติดไว้ตลอดก็ได้นะครับสำหรับการหน้าจอนะครับที่แบบเวลาพลิกข้อมือแล้วติดเดี๋ยวผมมาทำให้ดูอีกทีในแอปนะครับแต่ว่าในส่วนของการเข้าสปอร์ตโหมดเนี่ยแทนที่แต่เดิมมันอาจจะต้องแบบกดให้หน้าจอติดนะครับแล้วก็เขี่ยไปเรื่อยๆนะครับจนเจอสปอร์ตโหมดใช่ไหมครับอย่างนี้ซึ่งมันก็ทำได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเขี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้สปอร์ตโหมดอันนี้นะครับ
ขาก็เลยเปลี่ยนจากการเข้าถึงสปอร์ตโหมดแบบนั้นด้วยการปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยอันนี้เป็นจุดขายที่เขาชูมาอยู่ที่หลังกล่องนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูในส่วนของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเนี่ยหน้าแรกเลยนะครับจะเป็นหน้านาฬิกานะตัวนาฬิกาสามารถเปลี่ยนหน้าได้นะครับโดยเราทำการแตะหน้านาฬิกาค้างไว้นะครับจากนั้นเราทำการเลื่อนมีอยู่1 2 3แบบนะครับมีอยู่3แบบให้เราเลือกก็คือแบบแรกเป็นแบบเข็มนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเข็มแต่ว่าแจ้งค่าต่างๆเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบดิจิตอลเลยนะครับมี3หน้าจากนั้นผมเลือกที่หน้าแรกไว้จะเห็นว่าอันนี้ก็โอเคนะครับจอเนี่ยไม่ว่าจะมุมเฉียงมุมอะไรก็ยังสามารถมองเห็นเวลาได้นะครับเนี่ยนะครับไม่ได้มีการเหลื่อมอะไรแต่อย่างใดแล้วก็จอ refresh rate ค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าเข็มวิสามารถเดินได้นะครับเนี่ยนะครับตึกไปเรื่อยส่วนนี้ก็เป็นการแจ้งค่าต่างๆแล้วรวมถึงวันที่อะไรนะเนื่องจากอันนี้ยังไม่ได้ซิงค์กับมือถือนะครับผมเดี๋ยวผมมาทำให้ดูเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันกันฟังก์ชันเนี่ยถ้าเราลูดจากด้านซ้ายไปขวานะครับมันจะเป็นโหมดใช้งานทั่วไปเช่นนาฬิกาจับเวลานะครับนาฬิกานับถอยหลังนะครับแล้วก็ค้นหาโทรศัพท์ตั้งนาฬิกาปลุกนะครับรวมถึง Factory Reset แล้วก็การปิดนาฬิกานะครับพอเราลูดมาจากขวาไปซ้ายนะครับมันก็จะเข้าสู่โหมด Tracking ของเรานะครับเช่นแบบว่าวันนี้เราเดินไปกี่ก้าวนะครับนอนไปกี่ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็เป็นการดูค่าต่างๆเช่นค่าฮาร์ทเรทค่าความดันนะครับอะไรอย่างนี้นะครับทั่วๆไปออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็ไฟฟ้าของหัวใจนะครับซึ่งตรงนี้ผมมั่นใจว่าค่าวัดการเต้นหัวใจเนี่ยค่อนข้างตรงนะครับแต่ว่าในส่วนอื่นเนี่ยก็ดูได้คร่าวๆนะครับคือเราจะต้องมีค่า default ของเราอยู่ก่อนแล้วเพราะว่าอย่างความดันเนี่ยส่วนมากที่เจอคือมันจะตรงแค่ประมาณ 70% นะครับคือมันไม่สามารถวัดได้เป๊ะๆเพราะว่ามันไม่ได้วัดความดันจริงมันต้องใช้แบบแรงดันนะครับในนาฬิกาเองก็จะวัดได้คร่าวๆนะครับเพราะว่าเขาใช้เซ็นเซอร์แล้วก็วัดความเข้มจากสีเลือดนะครับแต่ก็โอเคนะมีวัดหมดเกี่ยวกับหัวใจอ่ะมีมาตั้ง4อันนะครับคือมีอัตราการเต้นนะครับความดันนะครับออกซิเจนในเลือดแล้วก็ไฟฟ้าของหัวใจนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสปอร์ตโหมดนะครับเราสามารถเลื่อนมาแล้วก็เข้าทางนี้ก็ได้นะครับก็จะมีอยู่เนี่ย 4-5 หมวดอ้อโทษนะครับ4-5-6 หมวดนี่นะครับเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับจะวิ่งจะเดินจะขี่จักรยานจะอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นการวัดค่าความชื้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนะแต่ว่ามีตัวนี้มานี่ไม่เคยเห็นนะครับอันนี้ก็วัดอุณหภูมินะครับเคลียร์ต่อจากสปอร์ตโหมดมานะครับขวาไปซ้ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอุณหภูมิอะไรต่างๆนะครับซึ่งน่าจะต้องซิงค์กับโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวมันจะขึ้นนะครับประมาณนี้ในส่วนของตัวนาฬิกาเองระบบต่างๆที่เราเขียนก็จะได้ตามนี้นะครับแล้วก็ถ้าจากบนลงล่างก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆของนาฬิการวมถึง QR code ของแอปนะครับแล้วก็ตั้งความสว่างหน้าจอบอกแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ลองดูจากด้านนี้ไปด้านนี้นี่เป็น notification นะครับสำหรับถ้าเรายังซิงค์กับโทรศัพท์อยู่มันจะแจ้งเตือนผ่านหน้านี้นะครับก็เท่ากับว่าหน้าจอเนี่ยสามารถเขี่ยได้ทุกด้านเลยครับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายบนลงล่างล่างขึ้นบนมีฟังก์ชันอยู่หมดนะครับก็จัดว่าฟังก์ชันค่อนข้างครบถ้วนนะครับแล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดออกกำลังกายก็อย่างที่ผมทำตอนต้นคือเราสามารถกดโหมดเนี้ยเพื่อเข้าโหมดออกกำลังกายได้เลยเราจะได้ไม่ต้องไปรูดหลายๆทีนะครับโดยที่จะแบ็คก็กดปุ่มบนก็จะกลับสู่หน้านาฬิกาประมาณนี้สำหรับฟังก์ชันต่างทีนี้เรามาดูแอปพลิเคชันที่ใช้กันหลังจากที่เราสแกนแอปในคู่มือนะครับก็ได้หรือว่าสแกนที่หน้าจอตรงตะกี้ก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าสแกนจากคู่มือก็ได้มันใหญ่หน่อยนะครับเราจะได้แอปตัวนี้มานะครับชื่อว่า Wearfit 2.0 ซึ่งก็เป็นแอปที่นาฬิกาแบบนี้หลายๆตัวใช้กันนะครับมันเป็นแอปกลางๆนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เชื่อมต่อเลยจะได้ทำให้ดูตั้งแต่ต้นนะครับสำหรับท่านที่ซื้อใหม่เลยนะครับว่าวิธีการเชื่อมต่อพวกสมาร์ทวอทกับตัวแอปพลิเคชันในมือถือเนี่ยทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกให้เราดาวน์โหลดแอปนี้มาก่อนนะครับโดยที่จะสแกนที่คู่มือก็ได้หรือว่านาฬิกาก็ได้หรือว่าถ้าใครดูคลิปนี้ก็สามารถเสิร์ชหาในตัว App Store ได้เลยนะครับแล้วก็โหลดเข้ามานะครับจากนั้นพอเราโหลดแอปตัวนี้ได้เสร็จนะครับเรากดเข้าไปเลยอันนี้คือผมยังไม่เคยติดตั้งมาก่อนเนี่ยหน้าแรกมันจะขึ้นแบบนี้นะครับมันมีวิธีการเข้าถึงแอป2วิธีการนะครับอันดับแรกคือถ้าเราใช้จริงจังนะครับผมแนะนำว่าให้สมัครแอคเคาท์ไปเลยนะครับโดยที่เราสามารถสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับใส่อีเมลใส่อะไรแล้วเขาจะให้เราสมัครเลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการใช้อย่างจริงจังนะครับโดยที่ซีเรียสเรื่องข้อมูลที่แบบมันจะเก็บไว้นะครับแล้วกลัวมันหายเวลาเราเปลี่ยนมือถือหรือว่าเราอยากย้อนดูเยอะๆแล้วก็
มีความสำคัญที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนนี้ไว้นะครับแนะนำว่าให้สมัครไปเลยเพราะว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ในคลาวด์ของเขานะครับทำให้ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนโทรศัพท์กี่เครื่องนะครับถ้าเราสามารถจำแอคเคาท์นี้แล้วไปล็อกอินเข้าไปได้เนี่ยข้อมูลเราจะยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับทีนี้ในส่วนของท่านที่ต้องการแค่ซิงค์นาฬิกาเฉยๆเพื่อจะทำให้มันใช้งานได้เพราะว่าตอนนี้ถ้าเราไม่ซิงค์มันจะเวลาไม่ตรงมันใช้งานไม่ได้นะครับก็ให้เรากดตรงนี้ได้เลย Direct Access นะครับตัวนี้มันจะง่ายนะครับคือเราสามารถเข้าถึงแอปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปทำการล็อกอินนะครับไม่ต้องทำการสมัครสมาชิกจากนั้นถ้าเป็นของโทรศัพท์ iPhone นะครับก็จะเจอหน้านี้แล้วก็ Turn All Category ไปเลยนะครับเพื่อให้มันได้ข้อมูลทุกอย่างไปนะครับจากนั้นเราก็กดโอเคโอเคข้ามไปมันไม่มีอะไรก็ได้สอนวิธีใช้งานนะครับในส่วนของแอปนะครับหลังจากที่เราเปิดขึ้นมาตอนนี้มันยังไม่เชื่อมต่อนะครับมันจะยังไม่เชื่อมต่อกับนาฬิกานะครับเขาจะบอกว่าเลยว่าเนี่ยเรายังไม่ได้เชื่อมต่อนาฬิกาเลยนี่เป็นแอปที่เราแบบโหลดติดตั้งมาครั้งแรกเลยครับเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยมันจะทำการค้นหานาฬิกานะครับนี่ให้เรากดปุ่มล่างตะกี้นะครับ buy bracelet นะครับมันก็จะเจอชื่อนาฬิกานะครับอย่างนี้นี่นะครับ Hoco DGA 05เรากดเชื่อมต่อได้เลยนะครับแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับวิธีการเชื่อมต่อนาฬิกาสำหรับหลายๆท่านที่กลัวว่าสมาร์ทวอทช์จะเชื่อมต่อยากอาจจะเป็นในยุคที่แล้วนะครับยุคนี้สำหรับยุคนี้เนี่ยเชื่อมต่อค่อนข้างง่ายเขาให้เราออนโลอะไรเราก็ออนโลไปนะครับแค่นี้เองตอนนี้นาฬิกาจะเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่ผมทำนี่คือ4:00 เลยนะครับนี่ผมมาทำตอน4:00 นะนี่นะครับ4:01เห็นป่าวเวลาตรงแล้วจากตะกี้ที่มันไม่ตรงนะครับตอนนี้เวลามันก็ตรงแล้วนะครับก็วิธีการเชื่อมต่อนาฬิกาแค่นี้เองแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการแค่เชื่อมต่อเท่านี้เพื่อจะนำนาฬิกาไปใช้นะครับก็สามารถนำนาฬิกาไปใช้ได้เลยนะครับโดยที่จากนี้เป็นต้นไปนะครับนาฬิกามันก็จะเดินตรงแล้วนะครับทีนี้ท่านที่ต้องการใช้แอปอย่างจริงจังซึ่งผมแนะนำนะสำหรับท่านที่ออกกำลังกายเนี่ยถ้าเราใช้มันอย่างจริงจังเนี่ยมันจะคุ้มกับราคาค่าตัวมันมากนะครับเพราะว่ามันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างกว่าที่การจะเป็นนาฬิกาเฉยๆนะครับเราก็มาดูการตั้งค่าต่างๆในส่วนของหมวดนะครับมันจะมีอยู่3หมวดหลักๆก็คือเลือกจากด้านล่างหน้าโฮมนะครับก็จะแจ้งค่าอะไรของมันเนี่ยตรงนี้ต่างๆนะครับซึ่งก็ถ้าเราเดินไปกี่ก้าวอะไรอย่างเงี้ยโดยที่มันจะถูกเก็บข้อมูลไว้ในตัวแอปมันนะครับคือสมมุติว่าเราใช้ไปสัก1สัปดาห์นะครับแล้วเรากลับมาซิงค์กับมือถือเรานะครับมันก็จะดูดข้อมูลภายใน1สัปดาห์นั้นจากนาฬิกานะครับมาเก็บไว้ที่มือถือเราเพื่อให้เราเรียกย้อนดูง่ายนะครับเช่นว่าวันแต่ละวันภายใน1สัปดาห์เนี่ยเราเดินไปกี่ก้าวนะครับเราสามารถย้อนดูได้หมดเลยนะครับโดยดูผ่านแอปนี้พอดีอันนี้มันเพิ่งเชื่อมต่อนะครับมันเลยยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้ว่าวันนี้เราเดินไปกี่ก้าวหัวใจเราเต้นเฉลี่ยเท่าไหร่ความดันเราเต้นความดันเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับสามารถดูตรงนี้ได้หมดเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็อัน2นะครับก็คือโหมดออกกำลังกายโหมดอะไรต่างๆนะครับรวมถึงเนี่ยนะครับ Health Calculator คือคำนวณสุขภาพนะครับแล้วก็นี่นะครับ Health Punch อันนี้ก็เป็นโหมดของเขานะครับนี่เดี๋ยวผมขอศึกษาเพิ่มนะไม่เคยเห็นนะครับเขาเพิ่งมีมานะครับแต่ว่าโหมดหลักๆทั่วไปที่เราจะใช้นะครับมันมีหมดเลยนะครับเช่นโหมดออกกำลังกายนะครับแล้วก็โหมด tracking ชีวิตเราประจำวันซึ่งส่วนมากเราจะใช้กันอันนี้มากกว่านะครับว่าเราเดินวันละกี่ก้าวเราอะไรยังไงนะครับประมาณนี้ก็ดูจากหน้านี้ส่วนอันสุดท้ายเป็นการตั้งค่าส่วนตัวเราซึ่งต้องตั้งให้มันตรงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เรากด direct access เข้ามานะครับมันจะยังไม่มีการบันทึกค่าส่วนตัวของเราเข้าไปซึ่งตรงนี้เราต้องตั้งนะครับสำคัญกว่าเพราะว่าถ้าค่าตรงนี้มันไม่ตรงนะครับการคำนวณทั้งหมดที่นาฬิกาคำนวณมันจะผิดพลาดนะครับแนะนำว่าให้เราไปใส่อันแรกเลยนะครับอย่างเนี้ยเริ่มต้นมานะครับพอเราเชื่อมต่อนาฬิกาเสร็จผมแนะนำนี้เลยเชื่อมต่อเสร็จนะครับให้กดไปที่อันสุดท้ายนะครับที่เป็นเรื่องส่วนตัวเราแล้วกด personal data นะครับตรงนี้ก็เป็นการใส่รูปใส่ชื่อนะครับซึ่งก็แล้วแต่นะครับจะไปใส่ชื่อกันเอาเนี่ยตรงนี้นะครับต้องตั้งค่าให้มันตรงนะครับโดยอันดับแรกก็จะเป็นเพศนะครับอันดับที่2เป็นอายุอันดับที่3เป็นส่วนสูงนะครับอันดับที่4เป็นน้ำหนักนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสเต็ปเลงนะครับซึ่งเขาจะตั้งมาคร่าวๆแล้วล่ะโดยที่ถ้าเราตั้งด้านบนลงมานะครับตรงนี้มันคือความยาวของก้าวเดินของเราในแต่ละก้าวนะครับว่าเราก้าวยาวหรือสั้นซึ่งตรงนี้ส่วนมากเราจะใช้ค่า default เขาเพราะว่าถ้าเราตั้งส่วนสูงแล้วเข้าไปเนี่ยเขาจะคำนวณตรงนี้มาให้อยู่แล้วนะครับว่าคนสูงประมาณนี้นะครับมันจะเดินก้าวประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราสามารถวัดเองได้เพื่อความชัวร์เราก็อาจจะวัดแล้วนำค่าตัวนั้นมาใส่นะครับก็แล้วแต่ตรงนี้ก็เป็นบอกข้างนะครับว่าเราสวมใส่นาฬิกาที่ข้อมือขวาหรือข้อมือซ้ายนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น target step นะครับว่าวันนึงเราจะเดินกี่ก้าวเพราะว่าพอเราเดินถึงเป้ามันก็จะแจ้งเตือน
นะครับแล้วตรงนี้เป็นการตั้งค่าหน่วยต่างๆนะครับหน่วยจะเป็นไมล์หรือกิโลน้ำหนักเป็นปอนด์หรือเป็นโลนะครับแล้วก็อันนี้นะครับสเต็ปเลนส์นะครับก็คือความยาวของก้าวเราจะใช้หน่วยเป็นเซนหรือเป็นนิ้วนะครับแล้วก็อุณหภูมิเป็นเซลเซียสฟาเรนไฮต์นะครับแล้วก็ตั้งเวลานอนเราต่างๆนะครับสำหรับท่านที่จะใส่วัดนอนด้วยก็ตรงนี้ก็ตั้งค่าให้มันตรงนะครับเพราะว่ามันจะได้ทำการวัดเฉพาะเวลาที่เราตั้งไว้นะครับเพื่อให้ได้ค่าการนอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดตรงนี้เราก็ตั้งแค่นี้นะครับพอเราตั้งเสร็จหน้านี้เรากดเซฟเนี่ยใช้งานได้แล้วนะครับมันถึงจะคำนวณค่าได้ตรงนะครับถ้าเราไม่ตั้งเลยเราใส่ไปเนี่ยค่าที่มันคำนวณได้เนื่องจากมันจะไม่รู้อายุส่วนสูงอะไรน้ำหนักอะไรเรานะครับมันจะคำนวณค่าที่เหมาะสมของเราไม่ได้นะครับก็แนะนำว่าค่าตรงนี้ตั้งให้มันตรงนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของ device management นะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้มีแบตอยู่ 100% นะครับเพิ่งชาร์จนะครับเพิ่งชาร์จมานะครับแล้วรวมถึงการตั้งค่าต่างๆตรงนี้นะครับเช่นแบบว่าอันนี้นะครับก็คือยกข้อมือแล้วติดนะครับ raise the bright screen เนี่ยถ้าเราเปิดไว้นะครับพอเราพลิกข้อมือนาฬิกาก็จะติดนะครับอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนต่างๆนะครับว่าเราจะให้มันเตือนอะไรบ้าง SMS อะไรนู่นนี่นะครับแอป notification อยู่ในนี้หมดเลยนะครับในส่วนตรงนี้ตรงนี้ dial market นะครับสามารถหาหน้าเพิ่มเติมอันนี้ในนี้มีให้อีก4หน้านะครับเท่ากับตัวนาฬิกาตะกี้ที่มี3นะครับตรงนี้ก็มีอีก4หน้านะครับรวมกันเป็น7หน้านี่สวยดีนะผมชอบอันเนี้ยดูแบบเป็นดิจิตอลดีนะครับก็สามารถเลือกหน้าจากตรงนี้เพื่อเอาไปใช้ในนาฬิกาได้อีกนะครับโดยที่การที่เรากดเลือกเข้าไปแล้วเราก็กดตามขั้นตอนเขามันก็จะสามารถเปลี่ยนหน้านาฬิกาได้นะครับเพิ่มเติมอีก4หน้าก็ถือว่าโอเคในส่วนของแท็บสุดท้ายเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับก็คือตอนนี้เวอร์ชันล่าสุดคือ1นะครับเวอร์ชันปัจจุบันคือ1ก็คือตอนนี้นาฬิกาอยู่ในเวอร์ชันล่าสุดแล้วเพราะว่าตัวนาฬิกาเนี่ยมันเพิ่งออกมานะครับมันก็เป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วนะครับแต่ถ้ามันมีการอัปเดตในอนาคตเราสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์นาฬิกาผ่านหน้านี้ได้เลยเพื่ ให้นาฬิกาเนี่ยมันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมันแล้วก็มันจะแก้ไขบั๊กไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยที่แอปก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับมีหลักๆอยู่ 2-3 แท็บซึ่งส่วนมากเราก็จะใช้อยู่อัน2อันนี้แหละนะครับก็คือหน้าแรกเราดูค่าต่างๆของเราในแต่ละวันนะครับซิงค์เข้าไปแล้วก็มาย้อนดูก็ได้นะครับแล้วพอเราดูไปเรื่อยๆเราใช้ไปเรื่อยๆแล้วซิงค์เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสถิติเป็นกราฟให้เราก็จะค่อนข้างดูง่ายมันก็จะบอกเราได้นะครับว่าเราเดินเยอะเดินน้อยหรืออะไรยังไงนะครับแล้วตรงนี้ก็ตั้งค่าส่วนตัวตั้งเสร็จก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เรียบร้อยประมาณนี้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อนาฬิกาครั้งแรกอาจจะดูเหมือนมีรายละเอียดเยอะแต่จริงๆขั้นตอนที่จะใช้ซิงค์เนี่ยมันมีไม่กี่ขั้นตอนนะครับก็คือโหลดแอปแล้วก็กดเชื่อมต่อแค่นี้เอง 80% เสร็จไปแล้วนะครับนาฬิกาใช้งานได้แล้วที่เหลือจากตรงนั้นเป็นการแค่ตั้งค่าส่วนตัวต่างๆเพื่อให้มันทำงานได้เที่ยงตรงเท่านั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาถึงส่วนสรุปตัวเนี้ยเป็นนาฬิกาจากแบรนด์โฮโคนะครับซึ่งผมมั่นใจแหละว่าจริงๆแล้วมันก็คือ OEM มาจากหลายๆยี่ห้อนะครับเขาก็คงเลือกรุ่นที่ดูแล้วว่าปัญหาน้อยแล้วก็หน้าตาดีดูจากยอดขายดูจากแรงต่างแล้วก็มาตีแบรนด์โฮโคนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็เป็นข้อดีนะครับพอมันมีแบรนด์เนี่ยหนึ่งคือมันจะมีมาตรฐานในการผลิตนะครับเพราะดูจากแอปที่ใช้เนี่ยก็เป็นแอปเดียวกับนาฬิกาหลายๆรุ่นนะครับแต่ว่าพอเขาเลือกมาทำแบรนด์เขาเนี่ยหนึ่งคือมันจะมีมาตรฐานในการผลิตนะครับคือเขาจะสั่งผลิตในสเปคของเขาซึ่งมันจะไม่ได้แข่งกันถูกเหมือนกับสินค้าในท้องตลาดทั้งหลายแล้วปัญหามันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้น่ากังวลมากกว่าก็ตัวนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สำคัญมันเป็นสินค้ามีแบรนด์นะครับที่มันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ตัวนี้นะครับราคาไม่แพงมากนะครับก็เหมาะจะซื้อไปใส่ไปใช้ออกกำลังกายทำอะไรกันรายวันเดี๋ยวนี้สมาร์ทวอทช์เนี่ยเป็นที่ต้องการนะครับราคาถูกกว่าสมัยก่อนเยอะรวมถึงสเปคเมื่อเทียบกับราคาเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะครับสมัยนี้นี่เรือนไม่กี่บาทเองนะครับแต่ว่าฟังก์ชันเพียบเลยนะครับวัดนู่นวัดนี่ได้นะครับบอดี้เป็นโลหะนะครับจอก็เป็นสีแล้วก็มีรีเฟรชเรทที่สูงนะครับรวมถึงแอปพลิเคชันที่เขาทำมาให้เราใช้เชื่อมต่อเนี่ยมันก็พัฒนามาถึงจุดที่แอปมันค่อนข้างเสถียรจะไม่ค่อยมีปัญหาแบบเชื่อมต่อไม่ได้หรืออะไรเงี้ยนะครับใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับก็จัดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่มองหาสมาร์ทวอทช์อยู่นะครับโดยที่หน้าตาสวยนะครับขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนักวัสดุดีนะครับแล้วก็มาจากแบรนด์ที่เชื่อถือได้นะครับรวมถึงราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับผู้เริ่มต้น
จะซื้อนาฬิกาแบบนี้ไปใช้นะครับก็ลองใช้กันลองหามาใช้กันดูนะครับสำหรับตัวนี้โคโค DJA05 นะครับก็ถ้าชอบหน้าตาแบบนี้ก็ไม่น่าจะผิดหวังนะครับกับสเปคที่เขาให้รวมถึงราคาแล้วก็งานการผลิตที่โอเคแอปที่ใช้งานเสถียรนะครับก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยหรือว่าท่านใดไม่สะดวกนะครับสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆของทางร้านได้เลยรวมถึงตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ